ครับที่นี่ก็เป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนโทมัสเทนี่นะครับผมก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในแวนคูเวอร์นะครับเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ self directed learning นะครับผมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าโรงเรียนนี้มีอะไรบ้างนะครับเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในเมเปิลลิสนะครับผมในเมเปิลลิสดิสตริกนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูตามห้องต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็นี่ก็จะเป็นห้องเรียนรวมที่นักเรียนจะมานั่งเรียนรวมกันอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดก็ค่อนข้างใหญ่ครับโรงเรียนนี้ก็จะมีWireless Internet ให้ใช้ด้วยนะครับเด็กๆก็จะมาค้นคว้าหาข้อมูลกันครับตรงนี้เป็นลานตรงกลางนะครับของตึกนะครับเด็กๆก็สามารถมาใช้นั่งทำงานของตัวเองได้ที่นี่จะเน้นสถานที่ที่ให้เด็กสะดวกมานั่งนะครับส่วนด้านข้างๆที่เป็นขอบข้างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับห้องเรียนนะครับครับตรงนี้ก็เป็นห้องอาหารนะครับผมก็เรียนวิชาทำอาหารนะครับห้องข้ากรรมที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็จะใหญ่กว่าที่ฟรานซิสเคลซี่นะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในแวนคูเวอร์นะครับแล้วก็มีหลักสูตรอินเตอร์เช่นกันนะครับสังเกตดูว่าในห้องก็จะมีทั้งเด็กจีนเด็กเกาหลีนะครับก็เรียนร่วมกับเด็กแคนาดานะครับครับตรงนี้เป็นโซนของห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นโซนที่เอาไว้ให้เด็กเนี่ยครับมาเบิก LG นะครับเกี่ยวกับการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยไปทำนะครับครับช่องเมื่อกี้นี่เป็นคีย์ออสนะครับอันนี้เป็นคีย์ออสนะครับก็ไว้เบิก LG กับพวกอุปกรณ์แล็บเหมือนกับโรงเรียนที่เคลซี่ครับ lab they will fill out the lab slip and then get it signed by their teacher so that I know they're ready to do the lab and then I will prepare it for them they book ahead and I will get it all ready and organized for them to come and do ครับวันนี้ก็เป็นห้องเรียนดนตรีนะครับลักษณะการจัดห้องเรียนก็จะคล้ายๆกันนะครับที่นี่จะห้องเรียนดนตรีเขาจะเป็นอารีน่านะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นที่แสดงคอนเสิร์ตได้ทันทีนะครับที่ฟรานซิสเคลซี่ก็จะมีห้องเรียนนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโรงยิมนะครับก็ค่อนข้างจะกว้างครับตรงนี ครับวันนี้จะเป็นฟิตเนสนะครับครับครับค
คนที่นี่นิยมเล่นฟิตเนสมากนะครับก็จะเล่นกันตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นนี่เลยนะครับแล้วก็ฟิตเนสที่นี่เนี่ยก็จะมีการเปิดเพลงด้วยนะครับเพื่อว่าให้กระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกอยากจะออกกำลังกายนะครับกลับมาถึงห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์นะครับอันนี้เป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับเขาจะใช้สอนอาร์ตครับตรงนี้เป็นโรงงานโรงไม้นะครับที่นี่นิยมมากครับคือเด็กทุกคนเนี่ยถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานในการเรียนมาแต่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเพราะนั้นเนี่ยจะไม่มีเซลฟ์เพสเลิร์นนิ่งที่นี่นะครับต้องมีครูคอยดูแลตลอดครับนี่ก็เป็นผลงานของเด็กๆนะครับที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในโรงงานไม้นั่นนะครับในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมานะครับ